สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวการถอนเงินจากเว็บ Easy Life นี้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอพูดสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็ผมจะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับพวกแพลตฟอร์มสายฟรีค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนใครที่ชอบแพลตฟอร์มพวกสายลงทุนนะครับแบบเน้นการลงทุนหรือเน้นการหาคนมาสมัครสมาชิกนะครับช่วงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมจะของดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าการที่ทำแพลตฟอร์มสายลงทุนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับผมรู้ว่ามันได้เงินจริงอยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับแพลตฟอร์มสายฟรีนะครับหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกแพลตฟอร์มสายฟรีพวกนี้มันจะได้เงินจริงหรือเปล่านะครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ลงทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้เงินหรือไม่ได้เงินเนี่ยมันมีโอกาสในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับผมก็เลยจะเลือกเอาแพลตฟอร์มสายฟรีนะครับสำหรับหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะครับที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะสมัครฟรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเงินแบบเยอะๆได้นะครับในช่วงเวลา1เดือนนะฮะเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับซึ่ง Easy Life นี้นะครับก็เป็นอีก1แพลตฟอร์มนะครับที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงได้เห็นการรีวิวของผมอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะครับว่าผมได้เงินจาก Easy Life นี่เนี่ยโหเยอะมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็จะมาทำการรวมด้วยนะครับว่ายอดที่ผมสั่งถอนไปทั้งหมดเนี่ยที่มันกำลังรอจ่ายเงินอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองบวกตัวเลขกันดูนะครับแล้วก็ลองแปลงเป็นเงินไทยดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับที่ผมกำลังจะได้รับจาก Easy Life นี้นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากรู้ว่าผมเนี่ยจะได้รับเงินจากทาง Easy Life นี้เท่าไหร่กันนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับ Easy Life นี้กันสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะ Easy Life นะครับก็คือเว็บไซต์สำหรับสะสมเหรียญหรือว่าสะสมคอยนั่นเองนะครับทุกๆ 1,000 เหรียญนะครับหรือ 1,000 คอยที่เราเก็บได้นี้นะครับจะสามารถแลกมาเป็นเงินจริงได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็แลกมาเป็นเงินจริงแล้วอยู่ที่1ดอลลาร์กับอีก15เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการเก็บสะสมเหรียญกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูนี้ครับนี่เลยนะครับสะสมเหรียญตรงนี้นะฮะซึ่งการสะสมเหรียญนะครับเขาจะให้เราทำการกดไลค์แฟนเพจนะฮะหรือว่ากดไลค์วิดีโอหรือว่ากดไลค์สเตตัสหรือว่ากดไลค์รูปภาพนะครับแล้วก็จะมีการกด Subscribe บน YouTube นะครับกดเข้าชมเว็บไซต์นะครับก็ได้เหรียญเหมือนกันนะครับซึ่งที่ผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนทำกันหลักๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นกดไลค์แฟนเพจตรงนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตการเก็บเหรียญจากการกดไลค์แฟนเพจนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็กดเข้าไปที่เมนูกดไลค์แฟนเพจนี้เลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเรานะครับได้ทำการกดที่เมนูกดไลค์แฟนเพจแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นะครับที่เราจะเข้ามาทำการเก็บเหรียญกันนั่นเองนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกเอาอันใดอันนึงนะครับอันที่เพื่อนๆคิดว่ามันได้เหรียญเยอะที่สุดนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ได้6เหรียญนะครับ6เหรียญอันนี้ได้5เหรียญนะครับแล้วก็อันนี้ได้4เหรียญนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเลือกคลิกอันที่เป็น6เหรียญนี้เลยแล้วกันนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับก็คือเหรียญที่เราจะได้รับจากการที่เราทำการกดไลค์แฟนเพจของเขานั่นเองนะครับซึ่งวิธีการกดไลค์แฟนเพจเพื่อที่เราจะรับเหรียญนะฮะก็ให้เรากดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการกดเลยนะฮะเมื่อเราคลิกที่ปุ่มสีเขียวนี้แล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีฟ้าขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเพจมาให้เรากดไลค์นะครับก็ให้เรานะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจก่อนนะฮะถ้ามันมีข้อความอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็ปิดไปนะฮะแล้วก็ทําการกดไลค์แฟนเพจนะฮะโอเคนะฮะกดไลค์เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากดไลค์เสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับปิดเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเราทำการกดไลค์นะครับแล้วเราก็ทำการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแปลว่าเราเนี่ยได้รับเหรียญแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับ6เหรียญหรือว่า6คอยนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับจากเมื่อกี้นะครับผมมีอยู่ 2,300 เหรียญนะครับก็กลายเป็น 2,306 เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บเหรียญนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาสะสมเหรียญจากเมนูต่างๆพวกนี้ได้เลยนะครับซึ่งทุกเมนูนะครับก็จะมีวิธีการทำแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็กดไลค์อัลบั้มนะฮะอันนี้กดไลค์รูปภาพกดไลค์สเตตัสนะฮะกดไลค์แฟนเพจอย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับกดไลค์แฟนเพจนะฮะซึ่งเหรียญเนี่ยก็จะได้มากได้น้อยนะครับตามจำนวนที่เพจนั้นๆให้เรามานะครับก็อย่างอันนี้ให้5เหรียญนะครับอันนี้ให้4เหรียญนะฮะแล้วก็ถ้าต่ำลงมาอีกก็จะได้3เหรียญนะฮะแล้วก็ถ้าต่ำลงไปอีกก็จะเป็น2เหรียญ1เหรียญลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะต่ำสุดอยู่ที่2เหรียญนะครับประมาณนี้เนาะถ้าผมนับไม่ผิดนะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เหรียญนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราเก็บได้ครบ 1,000 เหรียญแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็น1ดอลลาร์ได้เลยนะครับ
ซึ่งวิธีการแรกนะครับก็ให้เรานะครับมาทำการคลิกที่รูปถุงเงินตรงนี้ครับนี่เลยนะฮะคลิกเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เราคลิกที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะฮะคลิกไปได้เลยนะครับก็มันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับทำการเอาจำนวนเหรียญนะครับที่เราต้องการจะแลกเปลี่ยนเนี่ยเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะขอทำการกรอกหมดเลยนะครับทั้งหมด 2,306 เหรียญนะฮะอ่ะ 2,306 เหรียญนะครับซึ่ง 2,306 เหรียญนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเงินอยู่ที่2ดอลลาร์31เซนต์นั่นเองนะครับก็ผมก็จะทำการแลกเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะก็กด Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากด Submit เสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เราได้รับเงินจำนวน2ดอลลาร์กับอีก31เซนต์เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปทำการถอนเงินกันเลยนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดตรงที่เมนูถอนเงินตรงนี้เลยนะครับอ่ะกดไปได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จำนวนเงินที่เราได้ทำการแลกไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะถูกเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ในเมนูของยอดเงินคงเหลือตรงนี้นะฮะก็สำหรับการถอนเงินในเว็บไซต์ Easy Line นี้นะครับขั้นต่ำในการถอนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะอย่างที่มันได้กำหนดไว้ให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับก็จะจ่ายผ่าน PayPal นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการสมัคร PayPal เอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาอีเมล PayPal ของเพื่อนๆนะครับเอามากรอกไว้ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินเลยนะครับผมจะทำการถอนเงินทั้งหมดนะครับ3ดอลลาร์กับอีก46เซนต์นะฮะอ่ะก็กรอกไปนะครับ 3.46 นะฮะอ่ะ46สินะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกรอกอีเมล PayPal นะครับที่เราจะต้องการถอนเงินเข้าไปนะฮะอ่ะผมจะถอนเข้าสู่ PayPal อีเมลนี้นะฮะโอเค copy มานะฮะแล้วก็วางลงไปปึ๊บโอเคนี่เลยนะครับก็ก่อนที่เราจะทำการกด submit ตรงนี้นะครับก็ให้เราเช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะครับว่าอีเมล PayPal ถูกหรือเปล่านะครับจำนวนเงินที่ต้องการถอนถูกหรือเปล่านะฮะถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็กด submit ได้เลยนะฮะอ่ะกดไปเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ได้ทำการสั่งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับก็แปลว่าเขาเนี่ยได้รับคำร้องขอในการถอนเงินจากเราไปแล้วนั่นเองนะครับก็ที่เหลือก็แค่รอให้เขาโอนเงินมาให้กับเราเท่านั้นเองนะครับซึ่งเงินที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะได้รับภายใน30วันนะครับหลังจากที่เราได้สั่งถอนไปตอนนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นเมนูการสั่งถอนของเรานะครับครั้งล่าสุดอยู่ที่รายการบนสุดตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็จะเห็นจำนวนเงินนะครับแล้วก็เวลาการสั่งถอนของเราไปนะฮะซึ่งสถานะการถอนเงินของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่งสั่งถอนนะครับสถานะจะอยู่ที่ waiting นะครับหรือแปลว่ากำลังรอการตรวจสอบนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาจะทำการจ่ายเงินมาให้กับเรานะครับแล้วสถานะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเพศนะครับสีเขียวแบบนี้เลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้รับเงินแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินไปทั้งหมด4รายการแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมารวมกันดูนะครับว่าทั้ง4รายการนี้นะครับเป็นจำนวนเงินอยู่ทั้งหมดกี่ดอลลาร์กันแล้วก็แปลงเป็นเงินไทยเนี่ยเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรวมกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็รายการแรกเลยนะครับ 6.34 ดอลลาร์นะครับบวกกับ 5.87 ดอลลาร์นะครับแล้วก็บวกกับ 4.96 ดอลลาร์นะครับแล้วก็บวกกับยอดที่ถอนล่าสุดนะครับก็คือ 3.46 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เท่ากับว่านี่นะครับคือเงินที่ผมกำลังจะได้รับนะครับจากเว็บ Easy Line นี้นั่นเองนะครับก็คือ20ดอลลาร์กับอีก63เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า20กว่าดอลลาร์นี้นะครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะก็เว็บไซต์ที่เราแปลงค่าเงินนะครับก็คือเว็บ MSN เหมือนเดิมนะฮะโอเค20ดอลลาร์กับอีก63เซนต์นะครับก็ตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์มันอยู่ที่33บาทกับอีก16สตางค์นะครับในเว็บของ MSN นี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับโอเค20ดอลลาร์กับอีก63เซนต์นะฮะนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมทำได้จากเว็บ Easy Line นี้นั่นเองนะครับก็คือ683บาทกับอีก99สตางค์นะฮะอ่ะขอตีเป็น700บาทเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าการถอนเงินของผมครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเกินแล้วนะฮะอ่ะตีเป็น700บาทไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมทำได้จากเว็บ Easy Line นี้นั่นเองนะครับซึ่งยังไม่รวมรายการก่อนหน้านะครับที่ผมได้ทำการสั่งถอนไปนะครับก็มีอีกประมาณ5รายการนะครับที่ผมได้ทำการสั่งถอนไปก็รวมแล้วนะครับผมได้รับเงินจากเว็บ Easy Line นี้เนี่ยก็ประมาณหลักพันแล้วนะครับเป็นเงินอยู่ที่หลักพันแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาเว็บไซต์หาเงินออนไลน์นะครับที่สามารถทำจากที่ไหนก็ได้นะครับบนโลกใบนี้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องชวนคนมาสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็สามารถทำเงินได้ด้วยตัวเองนะครับผมคิดว่าเว็บ Easy Line นี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่เหมาะกับเพื่อนๆมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะหาเงินบนอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะนั่งทำเวลาว่างนะครับหรือว่าต้องการจะทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับผมคิดว่า Easy Line นี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆเหมือนกันนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองทำเงินกับเว็บ Easy Line นี้ดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเขียนว่าสมัครสมาชิก Easy Line ฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้ามาสมัครสมาชิกได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ